อุทพินทุนิปาเตนะอุทกุมโภปิปูรติอาปูรติพาโลปาปัสสะโถกังโถกังปิอาจินังยาดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อยคงจักไม่มีผลมาถึงตัวเพราะน้ำหยดทีละน้อยหม้อน้ำยังเต็มได้ภารชนสร้างความชั่วทีละน้อยก็เต็มเทียบไปด้วยความชั่วพุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฎกเต็ม25ข้อ19สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการธรรมรสมัยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็พี่สรบครับก็ได้หายหน้าหายตาไปเป็นเวลา12วันนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าได้พาคณะผู้ที่มีศรัทธาไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยที่5กับกว่าที่5ครึ่งได้นะเครื่องบินก็มาลงที่สนามบินดอนเมืองก็มาเป็นเพื่อนคุกคิดมิตรจำเด็กสำหรับกับท่านต่อไปนะครับปีถึงก็หนึ่งครั้งนะก็ต้องมีภารกิจอย่างนี้เอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้วิทยากรเมื่อวันที่5วันพ่อแห่งชาติวันเฉลิมชนมพรรษาได้ขอความกรุณาท่านอาจารย์วสินจัดรายการมาจากประเทศเนปาลใช้เวลาชั่วโมงกว่าบังเอิญว่าโทรศัพท์เกิดขัดข้องเสียนะฮะวันนี้ก็มาพบกับท่านอาจารย์วสินอิสระตามปกตินะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับจันครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับอาจารย์สบายดีครับผมครับพอสมควรครับยินดีที่อาจารย์กลับมาโดยปลอดภัยก็เราฟังอยู่บ่อยๆฮะวันนั้นก็ฟังวันที่อาจารย์ออกมาจากกุชินารานะฮะครับผมครับเราฟังครับก็ตอนนี้ที่อินเดียตอนนี้ก็หนาวๆใช่อาจารย์หนาวมากนะฮะที่กุชินารานี่ก็ใกล้กับเทือกเขาหิมาลัยก็จะหนาวครับใช่ครับช่วงตอนที่ออกอากาศมานั้นในห้องปิดประตูหน้าต่างหมดนะถ้า12องศาจะเปิดกล่าวไปใหญ่ถึงข้างนอกข้างนอกก็หนาวเหน็บเลยหนาวเหน็บเลยครับอาจารย์วันนี้มีอะไรจะมาปรารภกับท่านผู้ฟังก็เรียนเชิญครับไม่ว่าจะปรารภพระพุทธพจน์สองเรื่องก่อนนะฮะครับผมครับแต่ว่าชอบใจภาษิตพระพุทธภาษิตที่อาจารย์อ่านสักครู่เนี่ยนะครับว่าอย่าดูหมิ่นบาปกรรมว่าน้อยจะไม่ให้ผลดูน้ำที่หยดลงมาทีละหยดก็เต็มตุ่มเต็มภาชนะได้ใช่ไหมฮะครับคนชั่วก็สั่งสมบาปทีละน้อยก็เต็มไปด้วยบาปมันครับคนดีในทางกลับกันคนดีสั่งสมความดีทีละน้อยก็เต็มไปด้วยบุญใช่ไหมฮะอันนี้ขอเน้นย้ำเรื่องนี้สักหน่อยนะครับว่าสังคมเราไม่ค่อยรู้ว่าความทุกข์ของสังคมเนี่ยเกิดจากบาปเกิดจากบาปของคนแต่ละคนหรือบาปของสังคมที่ช่วยกันทำร่วมกันทำคนละเล็กคนละน้อยอะไรแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ของสังคมขึ้นเกิดจากบาปจริงๆแล้วต้นเหตุของความทุกข์ของสังคมเกิดจากบาปของแต่ละคนของคนทั้งหลายนะครับแม้บางคนไม่ได้ทำแต่ว่าก็ปล่อยได้รับผลกระทบบาปจากคนที่ทำบาปไปด้วยนี่ก็ส่วนที่เป็นความสุขของสังคมก็มาจากบุญที่คนทั้งหลายช่วยทันทำแต่ว่าโดยมากเราไม่ค่อยจะคิดถึงข้อนี้โดยมากก็คิดถึงแต่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัญหาอะไรต่างๆซึ่งไม่ค่อยนึกถึงเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามันเป็นต้นเหตุสำคัญของความทุกข์และความสุขของสังคมผมขอเน้นย้ำพระพุทธภาษิตที่อาจารย์อ่านนะครับตูเรียนนะฮะวันนี้ก็เมื่อเช้านั่งอ่านหนังสือพิมพ์มาบนเครื่องบินก็มาทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ปรารภถึงนักท่องเที่ยวที่หดหายไปและเนื่องจากว่าการก่อการร้ายที่ประเทศบาหลีครับเพราะตอนนี้ว่าคนทำชั่วจุดไหนก็ตามก็กลายเป็นความชั่วของสังคมขยายผลไปค
ค่อนข้างจะกว้างไกลนะท่านอาจารย์ใช่ครับใช่เหมือนกับเราทิ้งก้อนหินลงไปในสระนะครับนะแม้จะทิ้งลงที่มุมสระมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่าแรงกระเพื่อมของน้ำเนี่ยมันจะไปทั่วสระถ้าทิ้งลงไปกลางสระก็จะยิ่งก็ยิ่งจะยิ่งกระเพื่อมใหญ่เลยกว้างไกลไพศาลไปเยอะเลยนะใช่ครับใช่คือว่าสังคมมนุษย์มันเหมือนร่างแหนะครับมันร่างแหคือมันต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกันไปเอาค้อนไปทุบเข้าตรงไหนมันก็กระเทือนไปหมดครับกระเทือนไปหมดนี่ต้องไปข้ามความดีความสุขหรือว่าบุญอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเราจะทำถึงแม้ว่าจะทำคนละเล็กคนละน้อยมันก็มีผลแผ่ขยายไปถึงสังคมส่วนรวมด้วยใช่ใช่ครับแน่นอนครับแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าเอ๊ะมันเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรนี่มันไม่ได้ครับมันเกี่ยวหมดเลยนะฮะไม่ได้ไม่เกี่ยวครับแล้วก็ในทางกลับกันในทางดีนะครับบางคนทำความดีบางคนเนี่ยคนเดียวอะทำความดีให้กับสังคมมากมายแม้แต่คนคนเดียวนะสามารถจะทำความดีให้กับสังคมเหลือที่จะคณนาเหลือที่จะกล่าวเหลือที่จะนับเหลือที่จะพูดอะไรทำนองนี้นะฮะก็ดูตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยครับใช่ครับคนเดียวแท้ๆเลยนะทั้งโลกเลยครับแล้วทำทั้งโลกเลยแต่บางคนตอนหลังๆมาอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นพวกยาตัวโน้นตัวนี้ได้เนี่ยก็มีผลกระทบไปทั้งโลกเหมือนกันใช่ครับให้ผลเป็นความสุขแก่คนทั้งโลกเหมือนกันแล้วก็ยั่งยืนเป็นร้อยร้อยปีนะครับครับร้อยปีสองร้อยปีคุณอะไรนะหลุยส์พาสเตอร์ได้ไงที่คิดค้นเชื้อราได้เป็นคนแรกเนี่ยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังมีผลที่ก่อให้เกิดเป็นความผาสุกของมนุษยชาติมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับครับใช่ครับมาดูในเมืองไทยของเราบรรพบุรุษของเราได้เสียสละชีวิตของท่านคนเดียวหรือว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยของเราเกิดความร่มเย็นผาสุกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหมือนกันครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าไม่ว่าจะเป็นความชั่วหรือความดีถ้าเผื่อกระทำลงไปแล้วมันมีผลกระทบถึงคนอื่นเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้ถ้าคนเป็นจำนวนมากทำด้วยเช่นเรื่องยาเสพติดนะจันนะนั่นแหละนั่นแหละบางคือว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำเรื่องนี้แต่ว่าผลมันกระทบมันระบาดไปถึงคนทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยเรนอาจารย์พูดถึงเรื่องยาเสพติดเมื่อคืนเนี่ยบนเครื่องบินก็บอกว่าเครื่องบินเที่ยวนี้เป็นเครื่องบินปลอดยาเสพติดห้ามลักลอบขนยาเสพติดขึ้นมาบนเครื่องบินเขียนไว้เลยฮะเขาประกาศฮะเขาประกาศไว้เลยฮะแล้วผมก็คุยกันแบบเออห้ามลักลอบถ้าเกิดว่าเราแจ้งแล้วตรงๆว่าเราจะขนมาเข้าใจขึ้นไหมลักลอบได้ตามหลักจักรศาสตร์แต่ถ้าจะถ้าว่าลักลอบเนี่ยห้ามลักลอบนะห้ามลักลอบนำยาเสพติดทุกชนิดขึ้นบนเครื่องบินครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ลักลอบนะนำมาซึ่งหน้านำมาซึ่งหน้าจะได้ไหมจะได้ไหมดีครับดีนี่ก็ผมปรารภถึงพระพุทธภาษิตนิดหนึ่งนะฮะที่ท่านพุทธเจ้าตรัสไว้ปรากฏในพุทธนิกายจตุกนิปาตพระไตรปิฎกเล่ม21นะครับว่ามีบุคคลอยู่สี่จำพวกซึ่งเปรียบด้วยต้นไม้เปรียบด้วยต้นไม้ว่าต้นไม้บางต้นมีแก่นต้นไม้บางต้นมีแก่นแต่ก็มีต้นไม้ที่เป็นกับพี่เป็นบริวารเหมือนกับเปรียบเหมือนคนคนบางคนไม่ใช่เปรียบเหมือนคนคือคนบางคนเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่ว่ามีคนทุศีลร้ายธรรมเป็นบริวารก็แยกต้นไม้บางต้นมีแก่นแต่มีต้นไม้ที่ใช
เปรียบเหมือนต้นไม้บางต้นซึ่งมีแก่นแต่ว่ามีต้นไม้ที่ไม่มีแก่นคือมีเป็นต้นไม้กับพี่ก็เรียกว่ากับพี่เป็นบริวารต้นไม้กับพี่เป็นบริวารครับเหมือนเปรียบเหมือนต้นไม้นะฮะบุคคลบางคนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ว่ามีบริวารที่ไม่มีศีลมีธรรมครับ นี่ก็นี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งบุคคลบางคนไม่มีศีลมีธรรมแต่ว่ามีบริวารมีศีลมีธรรมเหมือนกับต้นไม้บางต้นที่ไม่มีแก่นแต่ว่ามีต้นไม้ที่มีแก่นเป็นบริวารต้นไม้แก่นเป็นบริวารนี่ต้นไม้บางต้นตัวมันเองก็เดี๋ยวบุคคลบางคนไม่มีศีลมีธรรมมีบริวารที่ไม่มีศีลมีธรรมเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีแก่นแล้วก็มีต้นไม้ไม่มีแก่นเป็นบริวารต้นไม้บางบุคคลบางคนมีศีลมีธรรมมีบริวารที่มีศีลมีธรรมเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีแก่นแล้วก็มีต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเป็นบริวารนี่ข้อสี่บางคนบางคนมีศีลมีธรรมครับแล้วก็มีบริวารที่มีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับทีนี้มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาที่น่าคิดอยู่แต่ว่าตั้งเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาในช่วงหน้าหรือช่วงที่หลังจากเปิดเทปแล้วนะฮะลองช่วยกันคิดดูว่าทำไมคนบางคนหรือบางพวกตนเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ทำไมจึงมีบริวารที่ไม่มีศีลมีธรรมน่าคิดตรงนั้นนะฮะหรือว่าบางคนตนเองเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมแต่ทำไมจึงมีบริวารที่มีศีลมีธรรมครับไอ้ที่เหมือนกันนะไม่ต้องพูดนะฮะครับไม่ต้องพูดอันนี้ผมขอตั้งประเด็นเอาไว้นะฮะครับตั้งประเด็นเพราะเขาสรุปเป็นเขาทบทวนนะฮะอาจารย์ครับครับบางคนเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่มีบริวารไม่มีศีลไม่มีธรรมเหมือนต้นไม้บางต้นที่มีแก่นแต่มีต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเป็นบริวารใช่ครับนี่ประเภทที่หนึ่งนะครับใช่ครับประเภทที่สองบางคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมีแต่มีคนดีคนมีศีลมีธรรมเป็นบริวารใช่ครับเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีแก่นที่ไม่มีแก่นมีต้นไม้ที่มีแก่นเป็นบริวารครับประเภทที่3คนบางคนไม่มีศีลไม่มีธรรมและก็มีบริวารไม่มีศีลไม่มีธรรมใช่ครับเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีแก่นแล้วก็มีต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเป็นบริวารใช่ครับประเภทที่4คนบางคนมีศีลมีธรรมและมีบริวารที่มีศีลมีธรรมใช่ครับเหมือนต้นไม้ที่มีแก่นแล้วก็มีต้นไม้ที่มีแก่นเป็นบริวารเป็นบริวารครับอันนี้4ประเด็นด้วยกันใช่ครับใช่ครับลึกซึ้งเลยท่านอาจารย์นะฮะอันนี้เป็นพระพุทธพจน์ในอังคุตตนิกายจตุกนิบาตนะฮะครับอันนี้ท่านอาจารย์วสินทร์ก็ฝากไปถึงท่านผู้ฟังโยนปัญหานี้เลยทำไมคนบางคนมีศีลมีธรรมจึงมีบริวารที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือว่าบางคนไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ว่ามีบริวารที่มีศีลมีธรรมครับที่มีเหมือนกันไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องตามถึงที่มีเหมือนกันนั้นธรรมดาครับครับทีนี้ต่อไปผมขอเปิดเทปสักครึ่งชั่วโมงนะครับครับผมครับผมครับเพื่อความสบายใจ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 ฟังเทปคำบรรยายของอาจารย์เรื่องเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจครับเพื่อความสบายใจก็เชิญรับฟังครับครับครับพูดถึงเรื่องความสุขมีความทุกข์แล้วก็มีความสุขตอนท้ายของข้อความเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็คือได้อ้างถึงความเจ็บป่วย
ที่สืบเนื่องมาจากจิตใจแล้วก็พูดถึงนักจิตวิทยาท่านหนึ่งคือวิลเลียมเจมส์ได้ให้ทัศนะไว้ว่าอารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายหนักหรือเบาแค่ไหนย่อมจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ทั้งนั้นแล้วก็พูดถึงโรคที่เกี่ยวกับจิตใจว่าเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วก็ฆ่าคนให้ตายไปทีละน้อยแล้วก็อย่างช้าๆอย่างเลือดเย็นตอนนี้ก็อีกทางอยู่ก็คือว่านักจิตวิทยาได้ให้ทัศนะในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและบำบัดโรคทางจิตเอาไว้หลายอย่างซึ่งผมจะได้กล่าวในวันนี้นะครับประการที่หนึ่งท่านบอกว่าพยายามทำงานจะให้มีเวลาว่างมากมีเวลาว่างบ้างสำหรับพักผ่อนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ว่างมากคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเหยียดช้านนะครับมีโอกาสเป็นโรคได้ง่ายกว่าผู้ซึ่งทำงานยุ่งอยู่เสมอและมีธุระอยู่เสมอยุ่งอยู่เสมอแต่ก็ต้องยุ่งด้วยความเต็มใจนะครับยุ่งด้วยความเต็มใจยุ่งด้วยความสมัครใจไม่ใช่ยุ่งเลยที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ยุ่งจังเลยทุกจังเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นโรคจิตมันต้องยุ่งด้วยความพอใจเราพอใจที่จะทำงานว่าคนที่เป็นโรคอะไรถ้าไม่จัดการแทรกกันนะท่านก็ให้เยียวยาโดยการทำงานจะให้ว่างทำงานเยอะแยะไปรับงานเยอะจริงๆถ้าคนไม่เกียจคร้านนะครับเยียวยาด้วยการให้ทำงานเรียก occupational therapy เขาให้เยียวยาด้วยการทำงานแต่เราต้องสร้างความพอใจในการทำงานให้มีความสุขจากการทำงานคนทำงานนะครับคนทำงานแล้วก็งานสร้างคนให้เป็นคนดีงานสร้างคนให้เป็นคนดีคนทำงานงานสร้างคนให้เป็นคนดีแล้วก็คนก็สร้างสังคมให้ดีเรียกว่าในมงคลมีอยู่ข้อหนึ่งว่าอนวัชชานิกัมมานิการงานที่ไม่มีโทษเป็นมงคลอันสูงสุดข้อนี้เพราะนั้นก็พยายามทำงานที่ไม่มีโทษงานอะไรที่ไม่มีโทษทำได้ใช่ไหมงานหนักงานเบางานน้อยงานมากก็ให้ใช้ชีวิตไปแต่ละวันด้วยการทำงานงานทางจิตบ้างงานทางกายบ้างงานทางวาจาบ้างงานค้นคว้าบ้างงานช่วยเหลือผู้อื่นบ้างงานมันเยอะแยะไปหมดครับทำไม่ไหวสำหรับคนที่รู้จักทำรู้จักใช้เวลาแล้วก็มันได้ประโยชน์เยอะนะครับได้ประโยชน์เยอะการทำงานคำว่าสุขของคฤหัสถ์สี่อย่างสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี้แล้วก็สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษพระพุทธเจ้าทรงแสดงกับท่านอนาถปิฎกเศรษฐีว่าในสี่อย่างนั้นในความสุขสี่อย่างนั้นสุขประการสุดท้ายโดยสุขที่เกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษมีคุณค่ายิ่งกว่าสามอย่างข้างต้นหลายเท่าตัวอย่างน้อยก็16เท่าตัวฉันว่าอย่างนั้น16เท่าตัวไม่น้อยนะครับ16เท่าตัวคนเราก็ส่วนมากก็หาความสุขจากการมีทรัพย์จ่ายทรัพย์บริโภคใช้สอยเที่ยวเตะเที่ยวกินเที่ยวสนุกก็ถือว่ามีความสุขแล้วแล้วก็แต่ว่าท่านบอกว่าให้ความสุขอย่างนั้นมันสู้การประกอบการงานที่ปราศจากโทษไม่ได้
งานที่ปราศจากโทษทำงานเนี่ยมีความสุขมากกว่าตั้ง16เท่าตัวถ้าลองนึกดูทำไมถึงเป็นเงินก็เพราะว่าผลงานมันเหลืออยู่แต่ความสุขเที่ยวกินเที่ยวเตะเที่ยวสนุกสนานเที่ยวอะไรต่ออะไรตามความพอใจเนี่ยใช้ตับไปตามความพอใจมันโน้มเอียงไปในทางเสียส่วนมากมันจะโน้มเอียงไปในทางเสียทำให้เสียมากกว่าทำให้ดีถ้าเด็กคนไหนเป็นอย่างนั้นมันก็อนาคตก็จะแย่แต่ถ้าเด็กคนใดหาความสุขจากการเรียนจากการทำงานเด็กคนนั้นก็ไว้ใจได้ว่าต่อไปจะไม่เสียจะไม่เสียเด็กผู้ใหญ่ก็จะไม่เสียผู้ใหญ่นะฮะบางท่านนี่มีผลงานอยู่ทั้ง100ปี200ปี300ปีบางท่านก็มีอยู่เป็นพันปีนะครับลองดูผลงานของบางคนอยู่เป็นพันปีเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติอยู่ตั้งพันปี2000ปีผลงานของพระพุทธเจ้าเป็นไงครับ2500ปีครับยิ่งแพร่ไปทั่วโลกเลยนั่นคือผลจากงานเนี่ยท่านจึงแนะนำให้หาความสุขจากการทำงานท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็พูดด้วยเรื่องนี้ให้หาความสุขจากการทำงานทำงานให้เป็นสุขสนุกเมื่อทำงานลำบากบ้างจะเหน็ดเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันเถอะร่างกายเรามันเกิดมาแล้วถ้าเผื่อไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็ต้องใช้ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นี่ข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองหัดทำใจให้ชอบผู้อื่นและก็ให้อภัยแก่ผู้อื่นอยู่เสมอพยายามคิดว่าไม่มีใครในโลกที่เป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังบกพร่องยังบกพร่องอยู่อาจจะมีใครถูกใจที่ไหนได้ตัวเราเองยังไม่ถูกใจเรานะอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ร้อนใจนี่ของท่านเจ้าคุณศาสนาโสพลเจมจัตตสันโลวัดมกุฏอันที่เจ้าอาวาสวัดมกุฏนั้นแล้วครับท่านเขียนก่อนเป็นอมตะเพราะดังนั้นแต่ละตอนอุทานธรรมนึกอะไรขึ้นได้ท่านก็เขียนเอาไว้ไม่มีใครถูกใจจะมีใครถูกใจที่ไหนแล้วตัวของเรายังไม่ถูกใจเรานะบางทีเราก็เบื่อตัวเองนะครับไม่ถูกใจตัวเองตำหนิตัวเองถือว่าละอิจฉากับตัวเองอันนี้จะคนอื่นมันจะถูกใจเราได้ทั้งหมดได้ยังไงบางคราวก็ถูกใจบางคราวก็ไม่ถูกใจไม่เที่ยงท่านก็บอกในอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ร้อนใจก่อนรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าตาทำใจให้อภัยแก่ผู้อื่นการเข้าใจเราต้องเข้าใจผู้อื่นการเข้าใจเป็นเหตุให้อภัยและความเข้าใจทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่างเราไม่เข้าใจเราจึงไม่ให้อภัยเราเข้าใจเราก็ให้อภัยได้เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันไปว่าจะทำโทษจะลงโทษจะปรับจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำได้เพื่อเป็นการสั่งสอนแต่ว่าในใจของเราไม่มีภัยให้อภัยในใจของเราไม่มีภัยจากเราใครเข้าใกล้เราเข้ามาสมาคมกับเราขอให้แน่ใจว่าเรานี่ก็ทำให้เราสบายใจอยู่เสมอนะครับว่าเราไม่มีภัยคนที่เป็นภัยกับผู้อื่นก็คอยหวาดระแวงว่าคนอื่นจะเป็นภัยกับเราแต่อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นของใจตัวนะครับว่าเราไม่เป็นภัยกับใครแล้วอย่านึกว่าคนอื่นเขาจะไม่เป็นภัยกับเราอันนี้ต้องระวังไว้บ้างโดยเฉพาะเราอบรมเราคุ้นเคยคบหาสมาคมกับคนที่ยังไม่ได้อบรมจิตให้ดีมันก็อาจจะเป็นภัยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันว่าเราไม่เป็นภัยกับใครและคำที่สามนะครับพอใจในสิ่งที่เราเตรียมไม่ได้ยอมรับมันไว้ในฐานะที่เราเตรียมไม่ได้จริงๆแต่สมมติว่า
ใครสักคนหนึ่งก็พิการอาขาดไปสักข้างหนึ่งมันก็ทำไงใส่ขาเทียมไม่ได้ไอ้ใส่ขาเทียมได้ก็ใส่ใส่ขาเทียมไม่ได้ก็ยอมรับไปในฐานะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราไม่เป็นทุกข์กับมันทั้งมันเรามือขาดไปสักครั้งหนึ่งตาบอดไปสักครั้งหนึ่งเราก็พยายามแก้ไขแต่มันแก้ไขไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็นโรคบางอย่างที่มันไม่หายมันเพียงแต่พอบรรเทาไปได้แต่ให้หายขาดมันไม่หายทั้งมันในที่สุดมันก็ต้องหายพร้อมกับชีวิตของเราต้องรับความตายของเรามันต้องหายอยู่ดีก็อยากไปเป็นทุกข์กับมันแต่นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรเราก็ทำอย่างอื่นไปไอ้การนอนไม่หลับไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์แต่ว่าความทุกข์จากการนอนไม่หลับนั่นแหละความกังวลที่สืบเนื่องมาจากการนอนไม่หลับทำให้เป็นทุกข์ถ้าเราไม่กังวลกับการนอนไม่หลับก็ไม่เป็นทุกข์นอนไม่หลับก็นอนไม่หลับก็ทำอย่างอื่นทำให้เหนื่อยทำให้เหนื่อยมันก็หลับไปเองหลับแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็พอใจเท่าที่มันหลับไอ้ขนดินขนหินอะไรนะท่านลองดูลองสังเกตตัวพุงกี้พอพุงกี้วางได้โอกาสนิดหน่อยก็หลับโอ้พุงกี้นั่นแหละเป็นหมอนหลับไปเลยหลับดีไปเลยนั่นเขาไม่เหนื่อยคิดอะไรมากแล้วก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยก็หลับตอนก็หัดพอใจในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยอมรับมันไว้ในฐานะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปเป็นทุกข์กับมันแล้วก็ไม่เป็นโรคนึกถึงคนอื่นให้มากอย่านึกถึงแต่ตัวเองประการที่4นะครับลองหัดถือประโยชน์จากสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นโชคร้ายนั้นดูบ้างลองหัดถือประโยชน์จากสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นโชคร้ายดูบ้างเป็นการเปลี่ยนขยะมลฝอยให้เป็นปุ๋ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับคือว่าเรานึกว่ามันเป็นโชคร้ายในเบื้องต้นแต่ว่าบางทีไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นโชคดีในเบื้องต้นเป็นต้นเราตีโพยตีพายเราเดือดร้อนเป็นโศกใจของเราแต่ถ้าเราทำใจให้สงบมองประโยชน์จากมันว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างคนเราส่วนมากมองไม่รอบด้านมองไม่รอบด้านมองอะไรมักจะมองข้างเดียวแล้วมองไปอย่างเดียวหรือไม่มองส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอยู่บ้างแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยได้ขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยมันอยู่ไปมันเป็นปุ๋ยได้ซากสุนัขเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีของต้นไม้เอาไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ต้นไหนแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันจะงอกงามเห็นไหมฮะมันของเสียนี่แหละเราทำให้ถูกวิธีเข้ามันกลายเป็นของที่มีประโยชน์ถือประโยชน์จากสิ่งที่เราเข้าใจว่าโชคร้ายถูกปะแต่ว่าในทางกลับกันนะครับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นโชคดีนะบางทีถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจไม่ระวังให้ดีมันอาจจะเป็นโชคร้ายในบางฝ่ายก็ได้นั่นก็มันเป็นทั้งสองหน้าแหละมันทั้งสองด้านแหละแล้วแต่เราจะมองแต่ทีนี้คนเราส่วนมากก็มักจะมองในแง่ร้ายมากกว่าในแง่ดีในด้านร้ายมากกว่าในด้านดีบางทีก็คิดไปเองมากกว่ามันไม่มีอะไรนักหนาหรอกเราคิดไปเองมากกว่าแต่ว่าสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายด้วยความคิดmental creation ความคิดการสร้างของจิตเราคิดไปเองมันก็เป็นทุกข์อันนี้ก็ประการที่5นะครับถ้าเป็นปัญหาที่ยากลำบากสุดจะแก้ไขจริงก็ลองเผชิญดูอย่างกล้าถึงแม้เราพยายามทำดีแล้วทุกอย่างยังล้มเหลวอีกก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไร
บางทีความล้มเหลวในเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นช่องทางให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในภายหน้าก็ได้คนที่คิดเป็นแบบนี้ครับอะไรจะไปทำร้ายเขาได้อะเขาอยู่อย่างเป็นคนอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกอย่างเป็นคนอยู่เหนือโลกอะไรจะไปทำร้ายเขาได้เขาคิดเป็นมันคิดเป็นประโยชน์ไปหมดไม่ว่าจะอะไรจะเข้ามาความล้มเหลวก็ดีความสำเร็จก็ดีอะไรอะไรต่างๆก็ดีบางคนที่สอบไม่ได้ที่ต้องการสอบไม่ได้ไปได้อีกคณะหนึ่งคณะที่ต้องการไม่ได้ทีแรกเสียใจมากเลยเสียใจเด็กของเราเสียใจมากเลยไม่ได้คณะที่ต้องการไปได้คณะที่ไม่ต้องการเรียนไปเรียนไปเอ๊ะดีนี่คณะนี้ดีนี่ดีกว่าที่เราคิดดีกว่าที่เราคิดเอาไว้แล้วดีกว่าคณะที่เราจะเข้าเรียนไปเรียนไปพอเรียนจบได้ของดีไปเยอะเลยแล้วก็ไปดำเนินชีวิตไปใช้ชีวิตอย่างดีถ้าเราไม่พลาดจากคณะโน้นมาได้คณะนี้เราคงไม่ได้ของดีแบบนี้แน่ๆเลยเด็กของเราที่พลาดจากการสอบเข้าคณะไปคณะหนึ่งแล้วไม่ได้ไปได้คณะที่ไม่ต้องการตอนนั้นทำใจให้พอใจและพยายามกอบโกยเก็บเอาสิ่งที่ดีๆของคณะที่ตัวได้นั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็จะดีต่อไปก็จะดีจะได้สิ่งที่ดีๆที่เกิดมามันคนเรามันไม่ใช่ไม่ใช่ดีได้ดีเพราะเหตุที่ว่าไปสอบได้คณะที่ตนต้องการเสมอไปเพราะว่าถ้าเผื่อมันดีอย่างนั้นจริงๆคนที่ได้คณะนั้นก็ดีไปหมดแล้วนี่คนที่ได้คณะนั้นเนี่ยบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวคนเพราะว่าสังคมยังต้องการคนทุกแขนงวิชายังต้องการคนดีคนเก่งคนมีประโยชน์ในทุกสาขาวิชาขอให้เราทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเถอะให้มันจะดีไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากเราคิดได้เป็นเนี่ยคิดให้เป็นอย่างเดียวอ่ะถ้าคิดไม่เป็นแล้วก็อะไรมันก็เสียไปหมดแหละเพราะว่าเราคิดไม่เป็นอันนี้แนวการสร้างแนวจิตนะครับสร้างแนวจิตเพื่อให้เรามีความทุกข์น้อยที่สุดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาให้ไซโคโซเมติกอิลเลสให้เกิดความเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากจิตของเราเที่ยวคิดไปเที่ยวอะไรไปไอ้คำหนึ่งที่ว่ามันไม่เป็นไรว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไรช่างมันเถอะไอ้คำพูดสองสามคำนี้ครับมันทำให้ความทุกข์มันล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ้มบางทีมันอยู่ที่จิตใจของเราพอคิดได้อย่างนี้มันล่นไปอยู่ไม่เป็นไรในความทุกข์มันล่นลงไปทันทีเลยแล้วเราก็ก้าวขึ้นสู่ภาวะใหม่เป็นคนใหม่คนหนึ่งของโลกเป็นคนใหม่ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเราสามารถจะเอาชนะอะไรได้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอพักสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเรื่องพระพุทธศาสนามีวิธีแก้ปัญหาเรื่องทุกข์อย่างไรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมจะตอบไปนะครับข้อความต่อไปก็คือว่าพูดเรื่องว่าจะกระเรื่องความทุกข์อันนี้ผู้ศาสนามีพิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพื่อเกี่ยวกับอาภาษทางจิตนี่นะครับพุทธศาสนาก็มีหลักมีสวยงามมากครับแล้วก็ทันสมัยอยู่เสมอทันสมัยอยู่เสมอเท่าที่ผมได้ทราบมาโดยใจประสบมาด้วยตนเองก็ขอยืนยันในที่นี้ว่าไม่มีใครสอนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจได้อย่างสมบูรณ์เท่ากับพระพุทธเจ้าแม้ว่านักปราชญ์บางท่านจะสอนตรงกันโดยจะได้รับมาจากพุทธศาสนาหรือไม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ติดใจในเรื่องนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่สอนไว้อย่างดีมากเกี่ยวกับเรื่องจิตใจก็มีนายแพทย์คนหนึ่งจิตแพทย์เป็น
แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พูดถึงเมื่อต้นรายการเนี่ยนะครับจิตแพทย์ชาวอเมริกันได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อ Buddhism Science and Age แล้วก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนั้นผมก็ยกมาตอนนี้ยกมาไว้ในหนังสือแนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นระบบจิตวิทยามาแต่เดิมอันนี้ขอให้ดูให้ดีนะฮะพุทธศาสนามีลักษณะเป็นระบบจิตวิทยามาแต่เดิมแต่เป็นระบบที่ศึกษาสภาพของจิตโดยเน้นหนักในการปฏิบัติทดลองด้วยตนเองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีการของพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักปฏิบัติที่มีระเบียบแบบแผนมีศิลปะเป็นวิถีแห่งการครองชีวิตซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติมีความผาสุกและมีอารมณ์นิสัยคุ้มครองตนเองศาสนาเดิมความสามารถของพระพุทธศาสนาเช่นนี้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งและเป็นที่จะเป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่โลกอย่างมหาศาลทีเดียวนี่ผมมาเป็นตัวอย่างว่า เรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องจิตเรื่องความทุกข์อะไรนี่พุทธศาสนานี่มีระบบระเบียบทำได้อย่างดีมากเลยพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างดีแต่ทีนี้ผู้ถ่ายทอดมันอยู่ปัญหามันอยู่ที่ผู้ถ่ายทอดว่าทำได้แค่ไหนเพียงไรในการบรรยายถวายความรู้กับพระธรรมทูตเมื่อประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานี้ครับผมได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเผื่อทำได้ก็จะเป็นประโยชน์มากคือว่าให้วัดทุกวัดเป็นสถานบำบัดทางจิตในความว่าพระนั้นเป็นจิตแพทย์ไปในตัวเป็นสถานจิตเวชวัดเป็นสถานจิตเวชก็จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้มาก มันอยู่ที่ระบบการจัดว่าถ้าเราจัดได้ทำได้เป็นที่ปรึกษาทุกข์เป็นที่แก้ปัญหาเรื่องทุกข์ของชาวบ้านของคนเป็นอันมากแต่เราก็ต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบมีโครงการมีองค์การแล้วก็มีผู้รับผิดชอบก็ต้องมีอะไรกันอีกเยอะนะครับถ้าเผื่อว่าจะทำตามอันนี้ก็มันนึกเสียดายที่ว่าของเราเป็นจำนวนมากเรามีสถานที่มีบุคคลพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ทำตรงนี้เท่าที่ควรก็เลยเสนอกับพระธรรมทูตแล้วก็เสนอบ่อยๆนะครับไม่ใช่เฉพาะเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเสนอบ่อยๆเวลาที่ไปบรรยายถวายความรู้กับพระสงฆ์ในที่ประชุมส่วนมากก็ท่านจะเป็นระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอที่มาประชุมกันก็ถวายว่าทำอย่างไรให้วัดเป็นสถานบำบัดโรคทางจิตหรือว่าเป็นสถานที่แก้ทุกข์ของคนไม่ได้เพิ่มทุกข์ไม่ใช่เป็นที่เพิ่มทุกข์ให้แก่คนแต่เป็นสถานที่แก้ทุกข์ใครมีความทุกข์ร้อนอะไรก็เข้าไปแล้วก็มีสถานที่โดยเฉพาะไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะไปหาใครแต่ว่ามีสถานที่โดยเฉพาะว่าเข้ามาในวัดนี้ที่จะไปถ้ามีความทุกข์ก็ไปตรงนั้นแล้วก็มีพระอยู่เป็นประจำเปลี่ยนเวรกันเข้ามาแต่พระเหล่านั้นก็ได้รับการศึกษาและก็ได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้มาอย่างดีอย่างนี้ถ้าเผื่อเรามีวัดจำนวนเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ผมหวังว่าช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยช่วยได้เยอะโดยเฉพาะชาวบ้านใกล้ๆวัดอย่างนี้ถ้าเผื่อเรามีวัดจำนวนเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ผมหวังว่าช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยช่วยได้เยอะโดยเฉพาะชาวบ้านใกล้ๆวัดนะครับเข้าไปก็จะได้อะไร
ปัญหาชีวิตของเขาได้ก็เลยนำมาเล่าไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็ผมขอพูดต่อไปเท่าที่เวลายังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับว่าใครจะสอนตรงกับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ไม่ติดใจนะครับแต่ว่าสมมติว่าให้ประโยชน์แก่นักปราชญ์บางท่านในรุ่นหลังว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังแนวคิดทางพุทธศาสนามาก่อนเลยแต่ท่านเหล่านั้นก็พูดทีหลังพระพุทธเจ้าอย่างมากเช่นว่าท่านเซโนนี่เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกสมัยพ.ศ. 330ได้ตั้งสำนักสอนปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขาหรือสโตอิกซิซึมและทิสโตอิกนะครับก็มีหลักคำสอนเหมือนอุเบกขาในพุทธศาสนาเป็นการฝึกใจไม่ให้พอใจหรือเสียใจถึงขนาดเราก็เห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเรื่องนี้ไว้เกือบ400ปีก่อนเซโนแล้วก็ยังมีรายละเอียดพร้อมทั้งหลักปฏิบัติอย่างครบถ้วนอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพครับจะต่อไปก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาหมดครับขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเตรียมด้วยความสุขและปลอดจากความทุกข์ตลอดการทุกเมื่อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์วสินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับฉากการจบนะฮะเพื่อความสุขใจครับครับเพื่อความสุขใจเพื่อความสุขใจช่วงต่อไปคงจะเปิดสายนะท่านอาจารย์ได้ครับมีเวลา15นาทีครับก็ประเด็นก็คือที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้บุคคล4จำพวกนะฮะครับว่าเอ๊ะทำไมคนมีศีลมีธรรมทำไมจึงไปมีบริวารที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคนที่มีศีลมีธรรมกลับไปมีบริวารที่ไม่มีฮะครับท่านผู้ฟังขณะนี้กำลังติดตามและฟังรายการธรรมะรุ่นสมัยท่านอาจารย์วสินได้ตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านได้โทรศัพท์เข้ามาเราใช้โทรศัพท์หมายเลขที่3คือ2459789ครับวิทยากรก็เหลืออยู่3หมายเลขนะครับ2457086 2457087แล้วก็2016417พลตำรวจเอกสุชาติสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีอาจารย์หลวงขาวกลับมาเรียบร้อยดีนะครับเอาบุญมาฝากท่านด้วยครับอนุโมทนาครับครับผมครับสวัสดีท่านอาจารย์วสินครับสวัสดีครับครับก็ความจริงผมก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งก็ค่อนข้างยาวนิดแต่เอาตอบปัญหาของท่านอาจารย์ความเห็นฮะที่ท่านอาจารย์ว่าทำไมบางคนมีศีลธรรมแต่บริวารไม่มีศีลธรรมก็เท่าที่คิดได้ขนาดนี้ก็ความเห็นของผมก็คือว่าผู้ที่มีศีลธรรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีความร่มเย็นนะครับดังนั้นพวกบรรดาวัชพืชต่างๆพวกต้นยาพวกกาฝากก็มักจะมีนิยมมาอาศัยอยู่นะฮะก็อาศัยอยู่ใต้ที่ต้นไม้ใหญ่นี่คือหมายความผู้ที่มีศีลธรรมก็เจริญในพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณาอะไรพวกนี้หรือว่ามีไม่เบียดเบียนคนอื่นก็อยู่ของท่านไปบรรดาพวกที่บริวารหรือวัชพืชต่างๆก็พวกยาพวกอะไรก็ชอบมาอาศัยอยู่และอีกประการหนึ่งการที่มาอาศัยหรือพึ่งใบบุญคนที่มีศีลธรรมเนี่ยมันจะช่วยยกตัวเองขึ้นมาคือหมายความถึงแม้ตัวเองจะไม่ใช่คนมีศีลธรรมแต่ว่าเป็นบริวารคนที่มีศีลธรรมมันก็เท่ากับยกตัวเองขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนในอีกประเด็นนึงก็คงจะกลับกันอันนี้เป็นความเห็นอเมริกาไปอาศัยภูเขาทองใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่ามันยกตัวเองขึ้นมาขึ้นไปเกาะอยู่บนภูเขาทองมันก็สูงขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะฮะอันนี้เป็นความเห็นของผมสีมันเป็นทองเลยครับก็อันนี้ก็เป็นความเห็นสั้นๆเท่าที่คิดออกขนาดนี้นะฮะตอนนี้ก็ที่จะเรียนถามติดใจอยู่นานเหมือนกันคือครั้งหลังสุดที่อาจารย์เข้ารายการกับอาจารย์ทองขาวครั้งสุดท้ายก่อนที่อาจารย์ทองขาวจะไปอินเดียก็อาจารย์ทองขาวก็ปรารภถึงว่าอาจารย์สเตนพงศ์ได้ปรารภถึงว่าโพธิสัตว์เนี่ยใช่ไหมที่แต่ผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นครั้งหลังสุดประสูติแล้วก็ดำเนินได้79แล้วก็ประกาศพูดได้ตอนนี้ผมก็อาจารย์วสินก็ตอนนั้นก็บอกว่ายังก็ไม่ได้ตอบมานะฮะผมก็เลยไปค้นในพระไตรปิฎก
ก็พ้นเพราะว่าอยู่ในเล่ม14มัชฌิมานิกายอุปริปันธาตอยู่ในอัจฉริยพัทภูตธรรมสูตรที่3ก็มีการกล่าวถึงเรียกว่าพระโพธิสัตว์ต่างๆก่อนเข้าพระมาในครรภ์พระมารดาจนกระทั่งถึงอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้เนี่ยเมื่อประสูติมาแล้วก็ย่างพระบาทไป79แล้วก็เป็นพระวาจาตอนนี้ในที่ที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือว่าที่กล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับว่าเป็นธรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์นะครับของพระผู้มีพระภาคนะครับอันนี้อยู่ในข้อ377แล้วก็มาในข้อ379พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละเธอจงทำจำธรรมไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของตถาคตแม้นี้ไว้เถิดดูก่อนอานนท์ในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปวิตกของตถาคตปรากฏขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปดูก่อนอนนท์แม่ข้อนี้แหละเธอก็จงจำไว้เถิดว่าเป็นธรรมไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของตถาคตซึ่งอันนี้คือที่ที่ผมติดใจครับอาจารย์ฤาษีครับคือคำว่าธรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้อันนี้หมายความว่ายังไงครับครับอันนี้เป็นสำนวนแปลของเรานะฮะครับเป็นสำนวนแปลของเราหรือว่าอาจจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับจะแปลเป็นว่าไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วครับนะฮะอัจฉริยะกับอัพภูตะครับอัพภูตะไม่เคยมีมาแล้วครับไม่เคยเป็นมาครับสำนองเนี้ยนะฮะมันทีนี้สำนวนแปลว่าอาจารย์ว่าไงเนี่ยตะกี้ฮะคือหมายความว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นธรรมไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์คือหมายความอย่างเรื่องที่ถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับคือหมายความว่าอย่างไอ้ที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเสด็จย่างพระบาทเด็กเกิดมา979เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่พระสัตว์จะเข้าสู่พระคันพระมารดาก็มีอะไรต่ออะไรแปลกๆอยู่มากมายหลายประดาประเด็นด้วยกันซึ่งมันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วมันก็เป็นไปแล้วตอนนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าแม้แต่เรื่องเวทนาหรือเรื่องก็สัญญาหรือว่าเรื่องวิตกของตถาคตเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้ผมก็มานึกดูว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยในสมัยก่อนเราเข้าใจกันว่าเหล็กเนี่ยนะฮะมันหนักวางลงไปในน้ำมันต้องจมนะฮะแต่ต่อมาไอ้เหล็กนี่มันทำเป็นเรือมันก็ลอยบนน้ำได้หรือแม้แต่ตัวเครื่องบินสมัยก่อนมันก็เต็มเครื่องไอ้อลูมิเนียมหรือแตนเนียมอะไรพวกนี้สมัยก่อนถ้ามันขึ้นลอยขึ้นไปบนอากาศไม่ได้แต่ต่อมามันก็เป็นไปได้เหมือนกันก็สามารถเอาไอ้พวกทำโครงสร้างมีอลูมิเนียมมีอะลอยอะไรขึ้นไปลอยไปได้ไม่น่าเป็นไปได้มันไม่น่าเป็นไปแล้วครับมันก็เป็นไปแล้วมันไม่ทราบว่าที่ผมเข้าใจอย่างนี้มันจะเป็นอย่างที่อย่างที่กล่าวในพระไตรปิฎกนั่นหรือเปล่าไม่ทราบเขาขยันฮะขยันนิดหนึ่งนะครับก็ที่จริงแล้วพระเจ้าพระองค์ก็ดูจะรับสั่งต่อไปบอกว่าเรื่องเดินได้79ก็ดีเรื่องเกิดและพูดได้ก็ดีก็ถือว่าเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมท่านอาจารย์วสินครับใช่ครับเป็นธรรมดาแต่ไม่อัพพุตะไม่น่าอัศจรรย์ก็ได้นะท่านอาจารย์ไม่เคยมีมาไม่เคยมีมาแล้วก็เป็นก็มีมาแล้วก็ไม่เคยเป็นแล้วก็เป็นขึ้นอะไรทำนองนี้นะคือพระเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นนะคือหมายความว่าดูกรอานนท์พระโพธิสัตว์ที่บรรดลที่ประสูติแล้วก็ประทับพระยุคลบาทอันนี้นะฮะที่เขาจนถึงย่างพระบาทเจ็ดเก้านี่ก็เป็นธรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้ดังนั้นก็แต่ว่าตอนท้ายท่านก็สรุปว่าดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละเธอจงทรงจำธรรมไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของตถาคตแม้นี้ไว้เถิดคือเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องวิตกของตถาคตนี่ปรากฏตั้งขึ้นอยู่ปรากฏความดับไป
อันก็เป็นธรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับซึ่งอันนี้ก็เลยได้มาพบในเรื่องนี้ในมหาประธานสูตรก็มีครับแหละมหาประธานสูตรที่ขันนิกายมหาวัฏนะครับครับครับนี่ก็มีเรื่องพวกนี้ครับครับครับแล้วก็ไปมีอีกสูตรหนึ่งก็คืออัจฉริยภพุทธสูตรครับพุทธธรรมสูตรที่อาจารย์อ้างแล้วตะกี้นะครับครับในมัชฌิมนิกายครับแต่ทีนี้ถ้าดูอรรถกถานะครับอรรถกถาท่านจะอธิบายไว้ให้ครับว่าคำนี้เป็นปุพพนิมิตของอะไรครับเช่นว่าเดินได้7ก้าวเป็นปุพพนิมิตว่าจะทรงได้โพชฌงค์7ครับลองดูอรรถกถานะฮะครับอาจารย์จะแก้ไว้ให้หรือว่าอธิบายให้อีกทีครับในมหาประธานสูตรก็มีใช่ไหมครับมีครับครับครับเดี๋ยวผมจะลองคนต่อไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับคุณปราณีสวัสดีคุณปราณีสวัสดีครับอาจารย์ก่อนนะคะที่อาจารย์ถามว่าคนมีศีลใช่ไหมคะอยู่แวดล้อมด้วยคนไม่มีศีลเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นการฝึกความอดทนนะคะอาจารย์ว่าศีลที่มีเนี่ยจะพอทนไหวหรือเปล่าคะอาจารย์แล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีศีลแต่ว่าอยู่แวดล้อมด้วยคนที่มีศีลเนี่ยหนูว่าคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะซึมซับความดีที่อยู่รอบตัวได้เนี่ยก็แสดงว่าขอประทานโทษนะคะอาจารย์คือชั่วโดยสันดานนะคะอาจารย์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพอดีท่านอาจารย์วสินทร์คะคือหนูอ่านหนังสืออาจารย์เล่มนึงพอเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยหนูได้ไปร้านหนังสือนะคะอาจารย์ก็ไปพบหนังสืออาจารย์อยู่เล่มนึงมันเหลืออยู่เล่มเดียวจริงแล้วหนูก็กลัวว่าคนอื่นจะซื้อไปก็เลยกัดฟันซื้อมาเล่มนึงนะคะอาจารย์ได้กัดฟันนะก็แบบเพิ่งตกงานนะคะอาจารย์ตกงานแล้วก็เพิ่งได้งานใหม่ก็เลยต้องแบบต้องถึงขนาดกัดฟันซื้อนะคะอาจารย์เล่มนี้ก็ไม่แพงนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดสำหรับว่าเป็นค่าขนมลูกแล้วก็จัดว่าพอประมาณค่ะอาจารย์ก็เล่มละ60 บาทแต่ว่าแบบหนูเสียดายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นค่ะอาจารย์ก็คือเล่มนี้ชื่อว่าอาภรณ์ประดับใจค่ะอาจารย์หนูอ่านมา2เที่ยวแล้วประทับใจมากจนวางไม่ลงค่ะอาจารย์ต้องอ่านขาวๆใช่ไหมฮะปกสีขาวๆใช่ไหมใช่ค่ะปกเป็นเพิ่งพิมพ์ใหม่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าพิมพ์ปีพิมพ์พศ45เนี่ยค่ะพิมพ์รวมเล่มแล้วครับพอดีหนูมีคำถามอยากจะถามอาจารย์อย่างนิดนึงนะคะอาจารย์พอดีมีอยู่หน้านึงค่ะรู้สึกจะเป็นหน้าที่21นะคะอาจารย์พอดีเขาบอกว่าลูกอย่าคิดว่าพอจะทำได้อย่างนี้ตลอดไปหนูคิดว่าน่าจะเป็นพ่อใช่ไหมคะอาจารย์น่าจะเป็นพ่อนะฮะค่ะเพราะว่าเป็นจดหมายที่ลูกพ่อเขียนถึงลูกค่ะเพราะว่าพอดีหนูอ่านคิดว่าหนูอ่านทุกหน้าแล้วเนี่ยแค่อักษรแค่ตัวเดียวค่ะอาจารย์ที่ตกแค่นั้นเองคนที่ตรวจอักษรเขาเก่งมากครับก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่เขียนหนังสือดีๆให้อ่านแล้วแบบมันซาบซึ้งใจค่ะอาจารย์ทำให้แบบแก้ปัญหาแบบได้ตั้งเยอะค่ะขอบพระคุณมากจริงค่ะครับขอบคุณคุณสวัสดีค่ะตอนนี้ครับถ้าอาจารย์ไม่มีใครถามปัญหาผมขออนุญาตถามปรารภในแต่งท่านอาจารย์ขอความเห็นท่านอาจารย์ด้วยในกรณีที่พระไทยเราเนี่ยพระเราเนี่ยตัวเรายังไปอยู่อเมริกาและโอนสัญชาติเป็นอเมริกาเนี่ยมันจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วก็ต่อไบเบิลของเขาเนี่ยบอกว่า One Nation Under God อย่างเงี้ยอันนี้จะมีปัญหาในด้านของไตรสมาคมไหมท่านอาจารย์ไม่ควรนะครับอาจารย์ครับไม่ควรไม่ควรจะไปกล่าวคำปฏิญาณดังนั้นไปใต้พระเจ้าใช่ไหมฮะก็ค่าครับคำปฏิญาณของเขาก็จะไปมีอย่างนั้นเอามือแตะที่คัมภีร์ไบเบิลแล้วกล่าวคำปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติภายใต้พระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเป็นพระใช่ไหมครับครับเป็นพระไม่ควรทำเนี่ยถ้าเขาไปครับไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ถิ่นการใช่ไหมฮะไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องเอาก็ได้แต่ว่าไปทำอย่างนั้นในเวลาที่เป็นพระอยู่ก็ไม่สมควรนะครับครับอย่างนี้จะถือว่าไตรสรณคมขาดไหมฮะเพราะเปล่งวาจาไปแล้วเนี่ยพูดยากจังเลยจ้ะพูดยากจังเสี่ยงไงนะฮะเสี่ยงใช่เสี่ยงมากเลยครับไม่ควรจะทำเลยทีนี้ถ้าไตรสรณคมขาดนะถ้าเป็นพระก็ไม่เป็นพระใช่ไหมท่านอาจารย์มันก็ถ้าใช้สมจำนวนสมเด็จพระนาสมณเจ้ากรมพยาวิชิตยานวโรรสท่านจำนวนทำนองว่าความเป็นสมณะของเธอคลอดกิ่ว
คอดกิ่วเหลือนิดเดียวครับความเป็นสมณะคอดกิ่วครับขอสายท่านอาจารย์ครับได้ครับคุณเลิศสวัสดีครับคุณเลิศครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิกพิเศษต้องกล่าวที่เคารพอาจารย์ประสิทธิ์ที่เคารพหลังไมค์ที่เคารพธรรมะร่วมสมัยที่เคารพทุกท่านครับผมก็ขอพูดจะทักธรรมะนิดๆหน่อยๆครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเมื่อกี้อาจารย์ประสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องมีแก่นไม่มีแก่นอะไรนะครับก็ธรรมะสี่ประเภทที่โอ้โหมีเยอะแยะหมดเลยอาจารย์สี่ประเภทนี่มีมากมายเลยแล้วก็คิดแล้วพอรวมความขึ้นมาย่อแล้วก็เหลือเริ่มต้นจากสองอย่างคือดีกับชั่วดีกับไม่ดีครับที่ผมสังเกตดูอาจารย์นะครับพี่ตัวงานอาจารย์ก็เตือนผมนะครับครับขอบคุณครับผู้ที่มีบริวารมากที่จัดว่าเป็นเอตทัคคะที่ยกย่องก็มีพระอุรุเวนรัตตปะนะครับมีบริวารมากเลยครับผมมีประเด็นให้เรียนอาจารย์นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองทุกท่านนะครับอาจารย์มาสินมีอะไรเพิ่มเติมครับอาจารย์ครับครับไม่มีแล้วครับอาจารย์นะฮะครับพอดีหมดเวลาพอดีท่านอาจารย์ครับกราบขอบพระอาจารย์วสินยังยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับถ้าท่านฟังที่เคารพท่านได้รับฟังท่านอาจารย์วสินอินทระมาพูดในหัวข้อบุคคลสี่จำพวกแล้วก็ในเทปก็เพื่อความสุขใจนะครับเพื่อความสุขใจเพื่อความสบายใจก็ใกล้จะปีใหม่ก็ขอให้พวกเราทำใจกันให้สบายนะครับจะเปลี่ยนชีวิตวันเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามชีวิตเราก็เปลี่ยนไปวันเวลาผ่านไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปใจอย่างไรก็ตามก็ขอให้เรามีความยึดมั่นอยู่ในความดีที่เป็นสัจจะเป็นความจริงที่เราจะต้องยึดถือกันอยู่นะครับครับท่านผู้ฟังในช่วงนี้ขอพักก็เดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองครับBahum sahasram abhinimit sayudantam girimekhalam mudita ghorasasena maram danadidam abhivina jitavamulindo tantejasa bhavatute jayamJaya Mangalani.
สัจธรรม